รายการโดยเบต้ากูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตฟูยูสกัดจากหญ้ารีแพนและว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจมารับตำแหน่งซีเนียร์เอเจนต์ครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับทุกคนมีเป้าหมายมีความฝันที่จะพัฒนาและก็สร้างองค์กรทีมงานให้เติบโตเป็นงานที่สุดยอดนะครับเป็นงานที่ดูยิ่งใหญ่โอฬารนะครับแม็กให้ผลตอบแทนที่มากและดีที่สุดผลิตภัณฑ์ของแม็กเอนเตอร์นี่ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มของสมาชิกได้เลยค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่ถือว่าได้รับรางวัลเกียรติยศกับแม็กอินเตอร์ในวันนี้มาทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะรวมไปถึงตำแหน่งเกียรติยศที่ได้รับในวันนี้ค่ะจุธามาสาริกุลค่ะดาวสุพรรณบุรีค่ะวันนี้รับตำแหน่งเอมเมอรอลด์นะคะแล้วก็ MA ค่ะแล้วก็เป็นตำแหน่งผู้นำเงินล้านด้วยค่ะพูดถึงตำแหน่งที่พี่ได้รับในวันนี้ค่ะว่ามีความภาคภูมิใจแค่ไหนกว่าจะได้ตำแหน่งนี้มาก็ถือว่าในแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยเริ่มต้นจากคำว่าศูนย์นะคะก็คือพี่ตอนเริ่มต้นมาเจอบริษัทแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยคือไม่มีความคำว่าไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมเลยนะคะก็มาทำแม็กได้ประมาณ7เดือนนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะเป็นขุนพลเงินล้านในแม็กนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องรีบเข้ามาร่วมงานกับแม็กนะคะความสำเร็จไม่เคยคอยใครค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังกลัวยังไม่กล้าตัดความกลัวออกนะคะแล้วก็กล้าที่จะมาร่วมงานกับแม็กถึงจะประสบความสำเร็จแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้นำนะคะที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กค่ะมาทำความรู้จักกับท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ด้วยค่ะดิฉันชุดาพรลิมพัฒนานะคะมาจากระยองค่ะค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่ง MA ค่ะแล้วก็เป็นผู้นำเงินล้านในขับเงินล้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในวันนี้ต้องถามหน่อยค่ะว่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกดีใจมากน้อยขนาดไหนคะค่ะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าที่นี่แม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กนะคะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไวมากค่ะมาถึงตำแหน่งนี้นะคะเราใช้เวลาเพียงแค่4เดือนในการสร้างคนแล้วก็สร้างงานค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะคะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จกับแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กค่ะและนี่ก็เป็นผู้นำอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลเกียรติยศกับแม็กอินเตอร์ในวันนี้มารู้จักกันค่ะว่าชื่ออะไรรวมไปถึงตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยนะคะว่าชื่ออะไรรวมไปถึงตำแหน่งเกียรติยศที่ได้รับในวันนี้ค่ะผมนวากาโทเกษมพุทธนิมนต์นะครับตำแหน่งเกียรติยศที่ได้ในวันนี้คือ MA นะครับตำแหน่งเกียรติยศนี้เป็นตำแหน่งยังไงบ้างคะรวมไปถึงการได้มาซึ่งตำแหน่งนี้มีความยากลำบากแค่ไหนคะก็ตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งระดับที่3ของบริษัทนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ก็ถือว่าไม่ยากนักและก็ไม่ง่ายนักในการที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะการร่วมงานกับแม็กไม่ใช่เรื่องที่ยากตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่ใช่ไหมคะก็สามารถเข้ามาสมัครเพื่อจะประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันก็ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับทำอะไรก็ดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้ยืนอยู่กับแขกผู้มีเกียรติหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการได้รับรางวัลตำแหน่งความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะเรามาฟังกันนะคะว่าท่านนี้หลังจากได้รับรางวัลเกียรติยศนี้แล้วจะมีการสานต่อรางวัลนี้อย่างไรรวมไปถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยนะคะว่าชื่ออะไรรวมถึงตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ค่ะชื่อพี่ก้อยค่ะสอนสวรรค์ศักดาพิทักษ์นะคะวันนี้มีความภูมิใจมากๆที่รับตำแหน่งเกียรติยศของบริษัทแม็กค่ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทุกคนอยากได้นะคะแต่ถ้าเราอยากได้จริงๆเรามาลุยในแม็ก 100% ทุกคนก็จะได้ค่ะ
กว่าจะมาถึงตำแหน่งนี้ได้ค่ะเป็นไงบ้างคะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรครวมไปถึงจะต้องมีการทำยังไงบ้างถึงจะได้ตำแหน่งนี้มาเราต้องลงมือทำ 100% นะคะแล้วก็ลุยทุกที่ทุกพื้นที่ไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีจุดที่เราจะบอกแค่นี้เราต้องได้อีกตลอดนะคะคำว่าได้อีกแล้วก็ได้อีกได้อีกทุกคนก็จะได้ค่ะนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือหนึ่งความคิดเห็นของผู้ที่รับรางวัลเกียรติยศกับแม็กในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้นำอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วยแนะนำชื่อนามสกุลด้วยค่ะค่ะชื่อบัวสวรรค์ธาราแสวงนะคะแล้วก็ตอนนี้วันนี้นะคะมารับตำแหน่ง RMA ค่ะจะถามถึงความรู้สึกในการได้รับรางวัลเกียรติยศในวันนี้หน่อยค่ะว่ามีความรู้สึกดีใจมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเกียรติยศที่กว่าเราจะขึ้นมาในเรื่องของการประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องใช้เขาเรียกว่าเหมือนกับความพยายามใช่ค่ะเป็นความพยายามมากแล้วก็เลยรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้ตำแหน่งนี้มาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้นำนะคะที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอันดับต่อไปเราก็ยังเอ๊ะอยู่คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในวันนี้ค่ะเรามาสัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะว่าท่านนี้ทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จได้รวมไปถึงความประทับใจที่ร่วมงานกับแม็กสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรรวมไปถึงตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้หน่อยค่ะชื่อปริยาพรนะคะภพประสิทธิ์ค่ะชื่อเล่นนะคะชื่ออ้อยหวานค่ะตำแหน่ง RMA ค่ะตำแหน่งนี้กว่าจะได้มาสู่ความประสบสำเร็จในวันนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะตรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้การทำงานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้ความสำเร็จไม่เคยรอใครเพราะฉะนั้นอย่าช้าค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงตำแหน่งมนุษย์เงินล้านแหมแน่นอนนะคะว่าใครๆก็อยากจะได้รับตำแหน่งนี้ค่ะและวันนี้นะคะผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับดิฉันที่ยืนอยู่ข้างๆนี้ค่ะเธอผู้นี้นะคะเป็นมนุษย์เงินล้านที่มาร่วมงานกับแม็กจนประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามารู้จักกับเธอคนนี้กันนะคะว่าชื่ออะไรรวมไปถึงตำแหน่งที่ได้รับว่ามีความภาคภูมิใจมากแค่ไหนสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยนะคะว่าชื่ออะไรรวมไปถึงตำแหน่งในวันนี้ค่ะที่ได้รับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนรันรัตน์วรัตเตชานนท์นะคะก็ได้เข้ามาที่แม็กจากการเชิญของดร.ประกาศสิทธิ์เลิศดานะคะก็เริ่มทำงานเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนะคะ2เดือนกว่ามาเนี่ยเกือบ3เดือนเนาะก็องค์กรใต้ล่างก็ประมาณหมื่นกว่าคนแล้วนะคะค่ะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็อยู่ในคลับเงินล้านละถือว่าเป็นอะไรที่คิดว่าตัวเองคิดไม่ผิดนะคะเลือกไม่ผิดนะคะตัดสินใจไม่ผิดวันนี้ดิฉันได้เลือกเครื่องมือที่ Mac Inter Network ถือว่าเป็นบริษัทที่ดิฉันสามารถฝากอนาคตนะคะของครอบครัวนะคะและสามารถที่จะพาองค์กรของดิฉันนะคะที่ตามดิฉันมาแล้วก็ร่วมมือจับมือกันทำเนี่ยให้สำเร็จด้วยกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านแบบนี้นะคะก็ต้องเข้ามาศึกษาแผนการทำงานต่างๆกับ Mac Network นะคะแล้วคุณผู้ชมเองก็จะมีการเปิดโลกทัศน์ต่างๆให้กว้างขวางมากขึ้นในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงรับรองเขาว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ยากเลยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กันได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบพี่ที่ยืนข้างๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและในงานนี้นะคะถือว่าหนึ่งท่านค่ะที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งถึงจะมาประสบความสำเร็จกับแม็กอินเตอร์นี้ได้เดี๋ยวเรามารู้จักกับเธอกันนะคะว่าตำแหน่งที่เธอได้รับรวมไปถึงการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างสวัสดีค่ะ
แนะนำตัวก่อนเลยนะคะว่าชื่ออะไรรวมไปถึงตำแหน่งเกียรติยศที่ได้รับในวันนี้ค่ะก็คุณชลัดนิธิกุลธนวัฒน์นะคะตำแหน่งเกียรติยศที่ได้รับวันนี้ก็คือตำแหน่งไวซ์เพรสิเดนต์ค่ะตำแหน่งนี้มีความสำคัญยังไงคะรวมไปถึงกว่าจะได้มาต้องมีการทำงานหรือว่าสร้างความเข้มแข็งยังไงบ้างถึงจะได้มาสร้างความเข้มแข็งยังไงหนึ่งสำคัญสุดเลยนะคะอยู่ที่จิตใจค่ะจิตใจพร้อมคือทำทุกอย่างต้องทำโดยปราศจากเงื่อนไขพัดคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะทำงานในองค์กรที่ไหนก็ตามถ้าเราทำโดยปราศจากเงื่อนไขยังไงเราก็สำเร็จค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะก็ต้องกล้าที่จะเข้ามาเปิดโลกการทำธุรกิจใหม่กับแม็กนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็คงต้องบอกกันเลยนะคะว่าผู้นำแต่ละท่านนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะก็ต่างก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ปลาบปลื้มใจภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละท่านนะคะกว่าจะได้ความสำเร็จนี่มาต้องแลกมาด้วยการทำงานความเหน็ดเหนื่อยมากมายกว่าจะประสบความสำเร็จมากเลยค่ะค่ะและเดี๋ยวเราสองคนนะคะก็ขอส่งหน้าที่นี้กลับคืนไปให้กับคุณวีรยุทธ์ค่ะในการพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงค่ะคุณวีรยุทธ์จะพาไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของผู้บริหารที่มีการประสบความสำเร็จกับรายได้300ล้านบาทไปพบกับคุณวีรยุทธ์กันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่วงที่จะมีการเป่าเค้กครบรอบ1ปีนะครับรวมไปถึงยอดขาย300ล้านของบริษัท Mac Inter Network นะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับเราไปติดตามภาพบรรยากาศในการเป่าเค้กนะครับรวมไปถึงการเปิดแชมเปญเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเชิญชมครับชาว Mac Inter Network ทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันนับถอยหลังนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแอนนิเวอร์ซารี่1ปีนะครับพร้อมแล้วนะฮะบรรดาบรรดาร้านก็จะเป็นตัวแทน2สมาชิก1ตามวิทยานะครับ Celebration และนี่คืองานเฉลิมฉลอง1ปีนะครับของ Mac Inter Network ครับขอเสียงให้ดังชาว Mac Inter Network ครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สร้างฐานะสร้างเงินสร้างทองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะให้เยอะที่สุดขอให้ทั้งปี58เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขที่สุดนะครับขอบคุณครับบอสวรวุฒิมีอะไรกล่าวก็ปีนี้นะครับยอดขายพันล้านก็ขอให้ทุกคนรวยๆมีความสุขกันทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับงานที่จัดขึ้นในวันแรกภายใต้ชื่อเฉลิมฉลองครบ1ปีรวมถึงการฉลองครบรายได้ยอดขายนะครับ300ล้านของบริษัท Mac Inter Network นั่นเองนะครับแต่ว่างานครับไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่ายังมีงานเฉลิมฉลองการเลี้ยงสังสรรค์สำหรับนักขายที่ได้ระดับเกียรติยศด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ที่โรงแรมเซ็นทราแกนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วนะครับสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ทางช่องสถานี INTV ช่อง122จาน PSI และเลข189ทางกล่อง GMZ นะครับวันนี้ผมวีรยุทธ์สายสุวรรณพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่ละคนมีที่มาที่ต่างกันแต่ละคนก็มีฝันที่ต่างใจแม้ว่าเราจะเลือกเกิดมาไม่ได้ก็มีสิทธิ์จะก้าวไปสู่ปลายฝันมีเพียงใจหนึ่งใจกับสมองและสองมือก็พอมาร่วมกันทักทอก็สร้างภาพดีใจคืองานเมื่อวานออกมาเนี่ยภาพรวมก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ส่งผลต่อภาพต่างๆที่ออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าส่งผลต่ออีกหลายกลุ่มนะคนที่อยู่ข้างนอกหรือคนที่อยู่บริษัทติดก็ต้องหันมามองว่าเราเองเนี่ยนะครับจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่ผมกับบอสวรวุฒิจะทำก็คือทำยังไงให้คนเขาอิจฉาเฮ้ยอยู่แม็กดีว่ะเออนะครับเฮ้ยอยู่แม็กมีเลี้ยงกันทุก
4เดือนแบบนี้เหรอเฮ้ยเที่ยวกันแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยมันอบอุ่นขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยอยู่แล้วทำไมต้องไม่ต้องมาลุ้นว่าจะเปิดจะปิดอย่างเงี้ยถูกไหมครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นในปีที่2เป็นปีของการวางรากฐานของระบบพัฒนาสมาชิกและฝึกอบรมที่ผมบอกแล้วครับแล้วก็เป็นปีที่จะเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มความสุขให้กับสมาชิกนะครับเพิ่มความมั่นคงเพิ่มความอบอุ่นทุกๆอย่างนะครับก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่านะครับอะไรก็ตามที่ทำแล้วเนี่ยสมาชิกของเรามีความสุขมากขึ้นนะครับมีเงินมากขึ้นนะครับทำตลาดง่ายขึ้นนะครับก็เต็มที่นะครับวันที่ยิ่งใหญ่อยู่ไม่ไกลเกินไปกว่าหากเราทุกคนร่วมกันฟันฝ่าบอกกับใจให้รู้สึกวันที่ยิ่งใหญ่อีกไม่นานจะมาถึงหากเราคงร่วมกันเป็นหนึ่งเราจะคว้าใจ